คำถามที่สำคัญอันหนึ่งคือจิ๊บก็คือถ้าคนเราเนี่ยเริ่มที่จะกู้แล้วท็อปิกคือว่าจะกู้เดี่ยวหรือกู้ร่วมดีสมมุติจะซื้ออสังหาสักที่นึงเนี่ยแล้วบางทีกู้ไม่ผ่านหรือกู้แล้วอยากได้วงเงินเพิ่มหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะมันก็จะมีประเด็นจากทางธนาคารเพิ่มเติมมาว่าต้องกู้ร่วมกันแต่ว่าถ้าเกิดในความเป็นจริงแล้วถ้าแนะนำได้เนี่ยคุณอยากจะกู้เดี่ยวหรือกู้ร่วมเราลองมาดูกันค่ะว่าประเด็นนี้เราจะตอบว่าอะไรกันเนาะได้ครับเอาไหมโอเค1 2ตอบอะไรอ๋อร่วมจิ๊บกู้เดียวโอเคเอาจิ๊บก่อนถอยจิ๊บกู้เดียวจริงๆแล้วจิ๊บมองว่าการกู้เดียวเนี่ยค่ะมันคล่องตัวกว่าในเรื่องของการทำสินเชื่อนะคะหลายๆครั้งเนี่ยจิ๊บบอกเลยว่าบางคนอ่ะวงเงินถึงอยู่แล้วสมมติจะกู้4ล้านเนี่ยฐานเงินเดือนสามารถกู้ได้4ล้านแล้วแต่อยากจะมีความเป็นเจ้าของร่วมกันกับแฟนไปดึงแฟนมากู้ร่วมด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความจำเป็นถ้าคุณสามารถกู้ได้ในวงเงินที่ต้องการแล้วยังไงจิ๊บก็แนะนำเป็นการกู้เดี่ยวมากกว่านะคะ อย่างการกู้เดี่ยวที่จิ๊บทำก็คือว่าจิ๊บมองว่าศักยภาพของเราอ่ะสามารถกู้ได้ตามลิมิตราคาที่เราซื้อขายหรือเปล่าเพราะมันจะมีผลอย่างนี้ค่ะถ้าเราไปดึงใครมากู้ร่วมด้วยอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือแฟนเนี่ยมากู้ร่วมภาระหนี้มันจะกลายเป็นภาระหนี้ทั้งสองคนคนบางคนเข้าใจว่าถ้ากู้4ล้านการกู้ร่วมกันคือภาระหนี้คนละ2ล้านแต่จริงๆมันไม่ใช่พี่คิมคือภาระหนี้มันจะกลายเป็นคนละ4ล้านเหมือนกันเพราะทางธนาคารมองว่าคุณทั้งคู่มีภาระร่วมกันใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องเป็นภาระมีหน้าที่ในการจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันภาระทั้งคู่เป็น4ล้านอ่ะกลายเป็นเสียเครดิตของอีกคนนึงไปเลยทำให้เวลาจะไปกู้อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันมีผลต่อการกู้ครั้งต่อไปอย่างเช่นสมมติแฟนคุณอยากจะไปกู้บ้านอีกหลังนึงแต่ว่าติดภาระอยู่แล้ว4ล้านมันจะกลายเป็นลดวงเงินในการกู้ของหลังที่2ไปและที่สำคัญค่ะแบงก์เขาจะมองว่าเป็นบ้านหลังที่2บ้านหลังที่2โดนอะไรอีกลดวงเงินนะคะจากกู้ได้ร้อยก็กลายเป็นกู้ได้ 90% หรือ 80% ลงไปและที่สำคัญค่ะปัญหาคลาสสิกก็คือที่เจอก็คือตอนแรกกู้ร่วมกันแหละโดยเฉพาะแฟน uh-huh. เป็นแฟนแบบเขาเรียกว่าภาษาแบบเขาเรียกว่าสมรสไม่จดทะเบียน uh-huh. คือไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนกันแล้วก็สามารถกู้ได้อยู่แล้วชายหญิงนะคะซึ่งตัวเนี้ยพอเลิกลากันไป หัวใจเราไม่เหมือนเดิมแต่ภาระหนี้เรายังคงอยู่ แล้วจะทำยังไงนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยเป็นประเด็นที่ว่าคุณต้องมาในเรื่องของเขาเรียกอะไรรีไฟแนนซ์หรือว่าให้เป็นภาระหนี้คนเดียวซึ่งก็จะวุ่นวายตรงนี้อีกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีอันนี้พูดเรื่องของกู้ร่วมให้พี่คิมก็คือจะมีตอนนี้นอกจากจะกู้ร่วมได้ที่เป็นพ่อแม่พี่น้องกันแล้วอ่ะเพศเดียวกันสามารถกู้กันได้ด้วยนะคะของธนาคารกสิกรเป็นเทรนด์ของนะครับเรื่องพวกนี้นะใช่ก็เป็นเพศทางเลือกว่าชายหญิงสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่ามีอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันได้โอเคโอ้ฟองตรงท็อปิกเนี้ยผมหนักใจนะจะเอาอะไรมาสู้เนี่ยนะครับคือเข้าใจแหละว่าการกู้เดี่ยวเนี่ยมันเวิร์กอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่แบบไม่มีทางเลือกละกันประมาณนั้นที่จริงการกู้ร่วมเนี่ยมันมีข้อดีเหมือนกันนะจิ๊บนั่นคือแบบว่าสมมติเราอายุเยอะคุณแม่แก่แล้วเฮ้ยมันกู้ได้สั้นอะไรเงี้ยถ้าคุณมีลูกชายหรือแบบว่าคนที่อายุน้อยกว่ามากู้ร่วมบางครั้งเนี่ยระยะเวลาการกู้คุณอาจจะเพิ่มขึ้นบางแบงก์อาจจะให้เวลาลูกก็ได้หรืออาจจะหาร2ก็ได้หรือบางแบงก์เครียดจะเอาคุณแม่ไปเดิมก็ได้แต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขบางตัวที่แบบว่ามันเอื้อให้กับให้ระยะเวลามันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สองคือเรื่องของวงเงินนะครับวงเงินเนี่ยก็อยากได้เพิ่มขึ้นด้วยนะบางครั้งเนี่ยคุณกู้ได้4ล้านอ่ะแต่ได้บ้าน7ล้านทำไงมันคงไม่จะมาปัดเศษไม่ง่ายๆถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีคนกู้ร่วมปุ๊บเนี่ยเฮ้ยรายได้มันเพิ่มขึ้นวงเงินได้ด้วยอันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงนะสำหรับคนที่แบบจะกู้รวมแต่ที่ผมบอกนะครับเครดิตจะขึ้นทั้ง2คนอันนี้คือข้อเสียมหาศาลเลยซึ่งบางคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าเครดิตมันจะขึ้นแบบนั้นนะคะใช่มหาศาลมากๆนะก็ลองดูเป็นตัวเลือกว่าเฮ้ยถ้าคุณได้บ้านที่มันใหญ่กว่าเครดิตของคุณการกู้เป็นตัวเลือกนึงที่ดีนะแต่ถ้าคุณกู้ได้กู้เดี่ยวก็โอเคกู้เดี่ยวดีกว่าคือเดี่ยวเป็น priority แรกนะคะหลักเป็น priority รองซึ่งการกู้ร่วมจะมีประโยชน์ก็คือในเรื่องของอายุผู้กู้นะคะแม่อายุเยอะแล้วเอาอายุลูกเป็นเกณฑ์นะคะ2คือวงเงินกู้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการเอารายได้ของทั้งคู่มารวมกันนะคะหรือบางคนเนี่ยจิ๊บมองว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคะ
อยากที่จะมีชื่ออยู่หลังโฉนดร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์มากกว่าเป็นเรื่องของความรักนะครับคุณรักฉันจริงหรือเปล่ายิ่งกว่าสลักเขาเรียกอะไรวะนะสักที่ตัวก็สักอยู่ที่หลังโฉนดเนี่ยแหละค่ะจริงจริงมากกว่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นจะกู้เดี่ยวหรือกู้ร่วมการไม่กู้ร่วมไม่ได้แปลว่าไม่รักนะคะดูที่เครดิตกันเป็นหลักนะคะว่าเราอ่ะกู้ได้เท่าไหร่นะคะก็ฝากไปคิดนิดนึงก็จริงก็จริงอย่างที่บอกครับว่าเฮ้ยเราคิดว่าการสักที่หลังนี่ถือว่ารักกันแล้วหลังโฉนดแต่โฉนดนี่รักกันมากกว่านะฮะซึ่งเลยจริงๆก็ผมอยากจะแชร์นิดนึงเพราะว่ารู้สึกผมจิ๊บบางครั้งมาเรียนอสังหาตอนอายุเยอะแล้วอ่ะฉันกู้ได้แค่20ปี15ปีเนี่ยแต่ถ้าคุณมีลูกนะครับคุณยังมีความฝันอยู่นะครับเหมือน14อีกครั้งหนึ่งนะครับได้วงเงินได้ระยะเวลาในการผ่อนชำระมากขึ้นอันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งลองดูกลยุทธ์ของการเมืองของคุณดูนะครับได้เลยค่ะท็อปิกนี้มีเท่านี้ครับ